ฉันจะเปิดโปงมันเธออย่าไปยุ่งกับมันล่ะระวังเข้าไว้ด้วยนะมันอันตรายมากเลยฉันจะนำเกมมันอย่าห่วงไปเลยไม่ต้องห่วงนะข้าจานกับดุบจะไม่ได้แต่งงานกันแน่นอนสัทยาฉันจะแก้แค้นแกให้ได้มาฮิต้องเป็นของฉันฉันจะทำให้เธอเป็นของฉันให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาฮิต้องเป็นของฉันนี่ค่ะจันเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำเองแม่คะแม่ช่วยหนูหน่อยค่ะจันฉันขอโทษทีนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สัทยารักเธอแล้วก็รักแม่มากเลยนะทุกคนควรเข้าใจสิถ้าเขารักแม่แล้วก็เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นลงไปหรอกเนอะไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงนะไปเตรียมตัวได้แล้วไปๆเร็วเข้าท่านแค่มีอะไรช่วยไหมคะคือว่าหมอสุนัยนาทำงานที่โรงพยาบาลนี้ไหมเรียกมาได้ไหมโทษทีนะคะท่านที่นี่น่ะไม่มีคนชื่อนั้นเลยไม่เธอดูรูปดินี่หมอสุนัยนาไม่นะท่านเธอไม่ได้ทำงานที่นี่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจมากเลยล่ะค่ะขอบคุณโอเคค่ะว่าแล้วเชียวสุนัยนาไม่ทำงานที่นี่ถ้าไม่แล้วเธออยู่ไหนกันเราจะต้องตามดุฟมันไปตอนนี้ดุบมันจะต้องได้สติเราจะเปิดโปงมันว่าสรุปแล้วมันมีเจตนาอะไรกันแน่แกเสร็จฉันแน่
ไงสัทยาไม่ฟังให้ดีนะการแต่งงานจะเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดเลยนะฉันมีหลักฐานแล้วมันเป็นสามีของสุนันนาพวกมันแต่งงานกันแล้วนะฉันจะไปนะจะรีบไปให้เร็วรอแป๊บนึงนะได้สัทยาพูดถูกแน่นอนดูมีอะไรแปลกๆถ้าเราบอกสัทยาสัทยาฆ่าเขาแน่คุยกับแม่ดีกว่าว่ามาสงสัยถูกต้องแล้วล่ะครับสัทยามาที่นี่เราจับตัวมันไว้แล้วดีมากจะไว้ตรงนั้นแหละอย่าให้มันหนีไปได้เด็ดขาดได้เลยเธอดูสวยมากเลยว่าไหมใช่สวยมากเลยล่ะทำไมสัทยาไม่รับสายฉันนะเขาบอกเราว่าจะห้ามไม่ให้เกิดการแต่งงานแต่ว่าเราจะหยุดคนเดียวยังไงไหวล่ะลองโทรหาใหม่ดีกว่าทำยังไงดีสัทยารับสายสิพระเจ้าเธอมาแล้วสัทยาอะไรทำไมมองทำไมกันเล่าเฮ้ยฉันเป็นแขกนะไม่มีมารยาทเลยอะว่าไงแล้วฮะแขกต้องกินน้ำสิฉันหิวน้ำอ่ะหิวมากด้วยอ่ะไม่ดื่มมานานแล้วเอาน้ำมาให้หน่อยสินายทำไมให้ไข่กันวะเนี่ยหัวหน้านายอ่ะไม่มาช่วยนายหรอกนะฮะคิดสิคิดดีๆคิดสิคิดดิถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วนายโดนจับตำรวจสอบสวนแกแน่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยแกกำลังโดนข้อหาลักพาตัวอยู่นะถ้าฉันหิวน้ำตายอ่ะแกก็จะโดนข้อหาฆาตกรรมอ่ะแกก็ต้องตายแน่นอนอ่ะเงียบเฮ้ไม่ต้องมาขู่ฉันหรอกนะฉันแค่ขอน้ำอ่ะเอาน้ำมาเอามาสิเฮ้ยเอาจะเอาน้ำมาไหมฉันดื้อนะบอกให้เลย
ถ้าไม่เอาน้ำมาให้ฉันจะไม่หยุดนะไปเอาน้ำมาไปเอาน้ำมาไปเอาน้ำมาฉันหนีเฮ้ยนี่หยุดเฮ้ยนี่ไปเอาน้ำมาไปเอามาให้มันไปดิขอน้ำเย็นๆหน่อยนะมาทำอะไรที่นี่นะมาซ้อมสำหรับคืนแต่งงานไงเธอช่วยฉันหน่อยสินี่เธอจะบ้าหรือไงกันเธอกำลังจะแต่งงานกับข้าจารย์อยู่แล้วนะเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ย จะไปไหนอย่าแตะท้องฉันนะฉันกำลังจะแต่งงานนะแต่ยังไม่แต่งนี่ทำไมต้องหนีฉันด้วยเล่าเดี๋ยวสิจะหนีไปไหนเล่าแม่คะดุ๊บยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวก็มาเนาะนี่รีบไปไหนกันเอานี่ทำไมเงียบกันแบบนี้เล่นอะไรหน่อยสิวันนี้วันดีเลยเนาะโอ้โหไปหมดแล้วมั้งสมองเนี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยหัวเราะทำไมเนี่ยนี่โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าฉันน่ะมีคนโทรมาตอนมันสั่นแล้วมันจะกระจี้ยังไงไม่รู้ไอ้โอ้โหไอ้นี่เฮ้อพาเราขำไปด้วยอย่ามองฉันแบบนั้นดิฉันหัวเราะตายแน่เลยไอ้นี่เอาโทรศัพท์ออกให้หน่อยดิไอ้นี่นี่มันจี้เส้นจริงๆเลยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนี่ไหนอยู่ไหนล่ะอยู่ในนี้อยู่ในนี้ตรงเนี้ยมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะก่อนเดี๋ยวเอาให้เออหยิบให้หน่อยฉันจะสั่งสอนแกนะไอ้เลวเอ้ยใจเย็นอย่าขยับดิถ้าแกขยับเนี่ยฉันหักคอแกแน่เลยแกตายแน่นอนเลยนะนั่งเงียบๆไปทำตามฉันสั่งนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะแกจับฉันสินะแกมัดฉันได้ยินไหมเร็วเข้าสิเร็วไม่งั้นโอ้ยอย่าหักคอฉันนะอย่าทำสิเร็วถ้าทำเป็นเก่งเนี่ยฉันต้องตดให้แกหายใจไม่ออกไปเลยเข้าใจหรือเปล่าเล่าแกต้องตายแน่เลยอย่าจะลองไหมไม่เร็วสิเร็วดิฮะเร็วอย่าหักคอฉันฟังได้ไอ้โง่ฉันจะปล่อยแกก็ได้แต่อย่าเป็นโจรอีกเลยมันไม่ดีก็ได้อย่าขอฉันเลยปล่อยฉันไปสัญญานะโอ้สัญญาดิโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเธอแต่งงานกับสัตยาแล้วนี่แล้วใครล่ะคือสัตยาตัวจริงก็ฉันนี่ไงแสดงว่าเธอแต่งงานกับฉันเพราะฉะนั้นเธอเป็นของฉันแล้วมาฮิเป็นของฉันซะอย่าแต่ต้องตัวฉันนะอย่าเลยนะถ้าครอบครัวฉันนู่นแล้วก็พวกเขาฆ่าเธอแน่แม่คะข้าจารย์สัตยานี่ปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันทำไมล่ะเธอจะทำอะไรฮะจะตบฉันเหรอฮะจะตบฉันเหรอนี่ท่านไหนล่ะเจ้าบ่าวเวลาจะผ่านไปแล้วนะเรียกมาเร็วสิแม่คะช่วยดูหน่อยนะคะว่าดุฟอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวแม่มานะก็ได้ฉันจะทำตามที่เธอต้องการฉันจะสนุกกับเธอแบบนั้นดีไหมมันไม่ถูกต้องนะถ้าหากว่าสัตยามาแล้วก็เขาฆ่านายแน่ไม่เป็นไรฉันยอมตายได้เพื่อเธอเลยนะมาฮิแม่นี่มาฮิเธอจะไปไหนอย่าแต่ต้องฉันนะมานี่เลยอย่านะอย่าแตะต้องฉันแม่ดูบนี่ดูบอยู่ไหนเนี่ยดูบเขาไม่อยู่นี่เนาะดูบ
นี่ดูบ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 อยู่ไหนกันแน่นะเนี่ยไม่แม่คะไม่เขาปล่อยเธอนะอย่าแตะต้องเธอปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เลยนะสิปล่อยนี่ถอยไปแม่ขยับด้วยนะเข้าใจไหมไอ้สัตยามันเข้ามาได้ยังไงเราจะต้องหยุดมันหน่อยเลยนี่ได้เวลาแต่งแล้วเรียกเจ้าบ่าวมาเร็วอัศนินว่าไงคะอาจารย์พี่ช่วยไปดูหน่อยว่าทุกคนอยู่ที่ไหนน่ะทั้งดุฟแล้วก็แม่ด้วยอาจารย์อย่าห่วงนะแม่กับดุฟต้องอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวพวกเขาก็มาฉันจะไปเช็คก่อนนะสัตยาว่าทำอะไรที่นี่เหรอถ้ามาฮิรู้ว่าเธอมาที่นี่มาฮิต้องโกรธเธอแน่นอนแล้วข้าจัดกับกังกูก็จะโกรธเขาได้นะฉะนั้นตอนนี้ไปได้แล้วผมคุยกับแม่ไม่ได้ตอนนี้นะไม่คุยกันทีหลังนะแต่ปล่อยแกนะดูแม่เป็นแม่ของแกและนี่คือพี่สะใภ้ของแกนะพี่สะใภ้เหรอนี่น่ะเหรอพี่สะใภ้ของคนอื่นนะสิสำหรับผมแล้วเธอคือคนพิเศษเลิกเรียกตัวเองว่าแม่ได้แล้วผมไม่ใช่ลูกใครทั้งนั้นเข้าใจไหมใครกันที่ปล่อยให้ผมตายฮะคิดให้ออกสิผมโตมาตัวคนเดียวไม่ใช่ลูกใครทั้งนั้นผ่านมาหลายปีแล้วหายหัวไปไหนมาล่ะฮะทำไมเพิ่งจะมารักกันอย่างนั้นเหรอฮะอยากให้แต่งงานกับยายหน้าจืดนั่นเหรอฝันไปเถอะฉันต้องการมาฮิเท่านั้นแกไม่ใช่ลูกของฉันสัตยาพูดถูกมาโดยตลอดเลยฉันตาบอดที่เข้าใจผิดเองนั่นแหละความจริงมันออกมาแล้วฉันเป็นคนผิดเองและฉันไม่ยอมให้แกต้องทำอะไรท้องนั้นจะหยุดฉันเหรอใช่แน่นอนจะฆ่าให้หมดเลยเข้าใจไหมอย่ามาทำให้ฉันเสียอารมณ์ไปได้แล้วไม่ต้องมายุ่งไปได้แล้วแกมันไม่ใช่เลือดเนื้อของฉันลูกชายฉันไม่ใช่คนแบบนี้ไม่นะดุ๊กหรือว่าจะให้ฉันยิงหัวซะล่ะฮะเอายังไงเลือกให้ดีว่าไงดุ๊กแม่ไปกันเถอะไปเร็วเร็วเข้ามามามาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไปไหนมานี่เลยปล่อยมาฮิตเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเธอโอ้ยใช่ไหมแม่คะแม่คะทำไมล่ะฮะบอกมาสิเจ็บเหรอเจ็บที่ต้องเห็นแม่เธอเจ็บใช่ไหมนี่แกหยุดกับแม่ฉันแบบนี้มาฮิไม่ยอมหยุดใช่ไหมเฮ้อไม่ไม่ลูกชายฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้หรอกสัตยามาที่นี่เขาจัดการแกแน่เขาไม่ปล่อยแกไปแน่คอยดูสิมานี่ไปนี่จะพาฉันไปไหนฮะไปไงดุ๊บเฮ้เปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะที่รักมาฮิของฉันมาฮิของฉันมีใครอยู่ไหมเปิดประตูหน่อยเร็วหนีฉันไม่พ้นหรอกนะดูเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะปล่อยมาฮิเดี๋ยวนี้เปิดประตูนะดูปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยยายแกถอยเดี๋ยวนี้บ้าหรือไงเนี่ยนี่วางปืนลงนะมันไม่ใช่ของเล่นนะมีกระสุนนะวางปืนลงวางลงสิ